สวัสดีครับสวัสดีครับนันเอกชื่ออะไรครับชื่อทีครับทีอายุเท่าไหร่ครับ20ครับทีทำอาชีพอะไรครับเรียนครับนันเอกไหนมีอะไรคุยกับพี่ว่ามาคือผมอะเรียนจบปวสใช่ไหมนันเอกผมเรียนช่างยนต์จบแล้วอะแล้วที่บ้านผมอะเขาทำธุรกิจส่วนตัวผมมีพี่น้อง2คนแต่ผมไม่สนิทกับพี่กับพ่อตั้งแต่เด็กนะนันเอกว่าไหมคนเราความต้องการมันไม่เท่ากันอะนันเอกว่าไหมล่ะพี่เป็นเหมือนมึงเลยเพราะนั้นทีมึงไม่ต้องหาพวกเลยพี่ทิ้งฟาร์มไก่เพื่อจะมาทำงานพิธีกรเนี่ยแหละผมไม่ได้ว่าบ้านผมรวยหรืออะไรนะบ้านผมขายปุ๋ยอย่างเงี้ยเอางี้ทีแล้วพี่ชายหรือน้องชายมึงอ่ะพี่ผมเป็นกระเทยแล้วคือผมไม่ถูกกันนันเอกแล้วเขาก็ไม่รับกิจการขายปุ๋ยอยู่แล้วหรือไงมันไม่เอาอะไรเลยอ่ะนันเอกก็กระเทยอ่ะใช้ชีวิตแบบว่าเขาก็มีแนวของเขาสุดท้ายเขาบังคับผมให้ไปเรียนหอการค้าเพื่อจะมาทำธุรกิจกับเขาเหมือนผมแก่ไว้นันเอกผมอายุ20-21แล้วว่าผมต้องไปเรียนปีหนึ่งทีอย่าบุ่มบามใจเย็นน้องค่อยๆฟังพี่ค่อยๆฟังพี่เอาล่ะพี่จะอธิบายอะไรบางอย่างให้มึงฟังแต่มึงตอบคำถามพี่ก่อนนะถ้าตอนเนี้ยไม่มีใครบังคับมึงเลยอ่ะชีวิตมึงจะเป็นยังไงไหนลองวาดภาพแบบนี้มึงจบช่างยนต์มานานยังเนี่ยเพิ่งจบนะนี่รับบุตรวันที่22เนี่ยครับเนี่ยเพิ่งจบเลยตอนเนี้ยถ้าไม่มีเรื่องเรียนหอการค้ามึงจะไปไหนไปไหนก็ได้ถ้ามึงจะไปไหนก็ได้แถมตังค์ให้ด้วยอ่ะมึงจะไปไหนไหนลองอธิบายแผนของมึงหน่อยสิมึงไม่ชอบแผนที่เขายัดเยียดมาให้พี่ขอดูแผนมึงหน่อยดิชีวิตผมนะนันเอกไม่ต้องสวยหรูนะนันเอกไม่ต้องมีรถขับไม่ต้องมีบ้านหลังโตๆเหมือนที่ผมอยู่เช่าหอก็ได้นันเอกตั้งทุนอ่ะเอาง่ายๆผมบอกกับย่าผมว่าผมไม่เคยอยากได้นะบ้านโรงงานปุ๋ยอะไรผมไม่เคยอยากได้มึงอย่าบอกสิ่งที่มึงไม่ต้องการเนี่ยบอกสิ่งที่มึงต้องการแล้วมึงอยากทำมาสิไปหางานทำไปลูกจ้างเขาก็ได้นันเอกไม่ต้องมาเป็นเจ้านายคนผมก็บอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปสมัครหางานทำช่างยนต์ก็ไปอู่ลงกึงอะไรกันไปใช่ใช่ถือวุฒิไปสมัครเลยไปบีคงบีควิกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับช่างรับช่างยนต์ไปหมดเลยเงินเดือนผมไม่ได้เคยว่าเฮ้ยกูจะต้อง 30,000 40,000 นั่นเองผมไม่เคยนะเอางี้ทีใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนมึงทำไมเก่งแต่พูดในสิ่งที่มึงไม่อยากได้วะแต่พอพูดในสิ่งที่มึงอยากได้มึงกำลังปฏิเสธมากกว่าขออ่ะกูอยากจะฟังสิ่งที่มึงขออยากจะฟังสิ่งที่มึงฝันน่ะมากกว่าสิ่งที่มึงไม่อยากได้อ่ะมึงจะเล่าแบบว่าผมไม่เคยอยากได้ใน 30,000 มึงบอกมาเลยมึงอยากได้เท่าไหร่มึงพอแค่ไหนอ่ะเข้าใจความหมายมั้ยครับทีนี้มึงก็คือชีวิตมึงเรียบง่ายมากมึงก็คือไม่ได้สนเรื่องเงินทองเลยไปทำงานเอา12,000-15,000ก็ได้ใช่ครับมึงมองเห็นตัวเองตอนอายุ25เป็นยังไง30เป็นยังไงหรือมึงคิดว่า12,000-15,000ก็จะอยู่ได้ยัน30-40-50หรือไม่ได้คิดด้นเอาไปตามหน้างานอย่างนี้เหรอทีมึงวางแผนไปถึงตรงไหนหรือยังไม่ได้คิดเหมือนกัน30กูจะเป็นอะไรหรือชีวิตนี้กูจะเกิดมาเป็นใครสักคนมึงไม่ได้คิดขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับตอนนี้นะคิดให้ออกก่อนและระหว่างที่ยังคิดไม่ออกนะก็ว่าตามเข้าไปก่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเฉยๆรอเซตแพลนถ้ามึงเป็นช่างยนต์ที่เสือกจบการตลาดด้วยเฮ้ยเฮียแปลว่ามึงทำเฮียอะไรทั้ง2เรื่องนี้ได้จะคูณ2นะมีเป็นทั้งโดนที่ไม่ต้องเป็นลูกน้องยันวันตายอ่ะมึงทำสัก3ปีก็ว่ามึงเปิดอู่เองได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอย่างน้อยๆมึงดูแลกิจการที่บ้านได้มึงก็สามารถทำในสิ่งที่มึงชอบคู่กันได้กูว่ามันไม่ไกลกันมึงต้องเป็นช่างยนต์ที่มีความรู้เรื่องการตลาดและออนไลน์มึงต้องมี3สกิลด้วยนะมึงอายุ20เองไม่รู้เลยไงว่าโลกในยุคของมึงจะเหนื่อยยากแค่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยกู51กูโชคดีกูแก่แล้วกูมีตังค์แล้วทีชีวิตมึงอ่ะมึงเป็นแต่ช่างยนต์อย่างเดียวมึงไม่รอดหรอกอย่างน้อยเขาให้มึงไปเรียนการตลาดฟรีมีตังค์ให้มึงใช้มีค่ายมึงแดกถ้ามึงคิดอะไรไม่ออกไอ้เหี้ยมีกิจการปุ๋ยเป็นของมึงด้วยดีจะตายห่าชีวิตมึงมีแต่โอกาสทำไมต้องให้กูคอยเตือนไปโชคดีที่มึงโทรติดทีครับขอบคุณครับนะครับผมหวังว่ามันจะเข้าใจใช่ไหมหวังว่ามันจะเข้าใจ